ี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบหนูทำแบบทดสอบหน้านี้หรือยังครับลูกแบบทดสอบหน้าที่หน้าที่23ทำหรือยังครับทำแบบทดสอบหน้าที่23 24หรือยังครับลูกทำแล้วค่ะทำแล้วนะครับถ้าทำแล้วไม่เป็นไรนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาวาดภาพที่เป็นในเรื่องของเส้นบังคับสีวาดภาพในเรื่องของเส้นบังคับสีเป็นอย่างไรนักเรียนไปเตรียมกระดาษวาดเขียนนะครับแล้วก็สีเทียนมาได้เลยครับวันนี้เราจะวาดภาพนะครับการระบายสีแบบเส้นบังคับสีนะครับลูกเดี๋ยวให้หนูๆไปหากระดาษวาดเขียนกันมาก่อนนะครับแล้วก็ดินสอดินสอสีก็คือสีเทียนนะครับตัวทีนะครับดินสอสีด้วยนะครับเราจะใช้ดินสอสีตัดสเต็ปนะครับดินสอสีเราจะใช้สีดำเท่านั้นนะครับลูกนอกนั้นเราจะใช้สีเทียนในการระบายนะครับวันนี้เราจะไม่จับคู่สีนะครับเราจะระบายภาพเหมือนจริงเลยนะครับเราจะวาดภาพง่ายๆก่อนเราจะวาดภาพดอกไม้เดี๋ยวคุณครูจะวาดให้ดูวาดตามคุณครูได้นะครับลูกนะครับนะอ่ะเดี๋ยวหนูจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับลูกเดี๋ยวคุณครูจัดเตรียมกระดาษมานะครับว่าวาดอย่างไรหนูเห็นกระดาษของครูยังกระดาษสีขาวเห็นหรือยังครับลูกเห็นแล้วใช่ไหมครับโอเคเห็นกระดาษของครูยังครับลูกเห็นกระดาษสีขาวยังเพชรเห็นยังลูกโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับลูกเดี๋ยวเรามาวาดดอกไม้กันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุณครูย่อจอแป๊บนึงนะลูกนะสีที่ใช้ในการระบายนะครับเราจะใช้สีเทียนนะครับลูกตัดเส้นด้วยสีไม้สีดำนะครับเดี๋ยวให้หนูๆเตรียมมาก่อนได้เลยครับลูกนะเดี๋ยวหนูไปเตรียมสีมาเตรียมอุปกรณ์การวาดรูปมานะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูเลยครับลูกเราจะวาดภาพดอกไม้นะครับที่อยู่ในกระดาษโอเคนะครับเราวาดกลีบใบก่อนลูกกลีบดอกเราวาดกลีบดอกก่อนอย่าเพิ่งระบายสีนะครับเราวาดกลีบดอกก่อนครับลูกครับหนูขอทำกันหลังได้ไหมครับได้ครับลูกหนูดูหนูวาดตามหนูวาดเล่นตามคุณครูก่อนก็ได้ลูกหนูไม่มีเงินแม่ยังไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรลูกหนูเอาดินสอมาวาดแล้วค่ะก็ไม่มีค่ะใครที่ไม่มีเอากระดาษกับดินสอวันนี้เราหัดวาดรูปก่อนก็ได้นักเรียนหัดวาดรูปไปก่อนนักเรียนวาดตามคุณครูเก็บไว้นะครับแล้วพอหนูซื้อสีเทียนมาหนูก็เอามาระบายแล้วครูใช้สีไม้ได้ไหมคะใช้สีนี้นะคะสีเทียนครับลูกหนูฟังคุณครูก่อนนะสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ในเรื่องของสีนะครับลูกให้หนูเนี่ยวาดลงในกระดาษสีขาวไว้ก่อนเข้าใจไหมครับพอหนูวาดลงกระดาษสีขาวเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อสีมาหนูก็เอามาระบายลงในภาพของหนูก็เสร็จเลยโอเคไหมโอเคไหมครับเพชรโอเคไหมครับหนูอยากระบายสีไม้ลงไปนะหนูก็แค่วาดภาพไว้ก่อนโอเคครับโอเคครับมาวาดกันต่อเลยแล้วสีเทียนระบายได้ไหมอะคะสีเทียนระบายได้เลยใครที่มีสีเทียนนะครับลูกระบายได้เลยนะวาดกลีบดอกลงไปก่อนนะครับวาดกลีบดอกลงไปก่อนเลยโอเคนะครับI'm
คะว่ารูปดอกไม้ครับลูกวาดตามคุณครูเลยครับลูกคุณครูให้วาดอะไรหรอคะวาดรูปดอกไม้ครับลูกดอกไม้เห็นไหมคุณครูกำลังวาดรูปดอกไม้อยู่เห็นไหมครับลูกเห็นเปล่าเห็นไหมครับเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมครับตอบคุณครูหน่อยครับลูกเห็นค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะวาดเลยค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอ้ยกูยังไม่เสร็จเลยทำไมหนูเสร็จเร็วจังอ่ะพอดีสอบวาดแล้วก็เอาสีเทียนไปวาดตามใช่ไหมคะคุณครูไม่ใช่สีเทียนใช้ระบายเลยค่ะสีเทียนใช้ระบายเลยระบายลงไปในกลีบที่เป็นกลีบดอกเห็นไหมนักเรียนจะต้องเขียนเข้มๆเห็นไหมครับเห็นสีดำไหมครูจะวาดยากหน่อยเพราะครูใช้เมาส์ลูกเมาส์วาดยากครูไม่มีเป็นในเรื่องของดินสอวาดนะลูกครูใช้เมาส์ในการวาดนะครับมันก็เลยจะออกยากๆนิดนึงทำไงครับโอเคนะครับนะทำไงครับลูกก็โอ้ยเดี๋ยวกลับมาเงียบลูกมันโกงกันไปเรื่อยๆกูมาเนี่ยนั่นกันแล้วก็ไม่แต่มันมีข้อของพวกนี้เราจะไม่อยากมายุ่งนะได้ป่ะใช้อะไรวาดครับใช้ดินสอครับลูกใช้ดินสอวาดก่อนนะครับใช้ดินสอวาดก่อนนะครับลูกนะใช้ดินสอวาดก่อนแล้วก็คือโอ้ครับอันนี้ได้ครับได้ครับลูกไหนไหนครับคุณไหนครับการที่เข้ามาแล้วได้ครับได้ครับลูกได้ครับการเพิ่งเข้ามาครับอาการเพิ่งเข้ามาเลยครับลูกอาการไม่มีอะไรครับลูกไม่มีเน็ตครับไม่มีเน็ตอาการทำไงน้องนัดน้องนัดว่าจะลูกนัดก็เลยให้พ่อทำครับได้ครับลูกอาการวาดภาพตามที่ครูเสนอใบงานไปก่อนนะครับอาจารย์วาดไปก่อนนะน้องนัดด้วยนะครับลูกน้องน้องนัดวาดภาพที่เป็นภาพที่เป็นลายเส้นนะครับเห็นไหมน้องนัดวาดภาพลายเส้นดอกไม้แล้วก็ระบาดนี่ดูเพื่อนคุณนิธามนี่แต่น้องเยมโกเยมโลใช้เส้นปากกาดินสอดำดินสอสีดำในการตัดเส้นนะโอเคได้ครับได้ครับนี่เหรอคะคุณครูใช่ครับแต่ยามโนต้องทำให้เสร็จก่อนนะค่อยตัดเส้นนะครับลูกเพราะเรายังไม่ได้วาดลำต้นเลยนะโอเคนะครับว่าไงครับเพชรว่าไงครับเห็นของหนูไหมคะแล้ววาดใส่ในไหนเหรอคะวาดใส่ในกระดาษครับลูกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูดูให้ทีละคนนะไหนเพชรครูดูหน่อยลูกเพชรชูขึ้นมาลูกชูครับชูเสร็จแล้วค่ะลูกไกลๆหน่อยลูกไกลๆหน่อยโอเคครับเพชรรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะวาดลำต้นนะเพชรนะเพชรวาดแนวตั้งนะลูกเพชรวาดแนวตั้งแต่ตั้งกระดาษคือหนูอย่าเพิ่งระบายสีนะครับหนูวาดให้เสร็จก่อนนะลูกนะไม่เป็นไรไหนน้องบูมให้ครูดูหน่อยสุพิชาโอเคค่ะคุณครูเพิ่งระบายสีลูกโอเคค่ะโอเคครับคุณครูคะคุณครูแค่ว่าดอกอะไรหรอคะคุณครูคะดอกไม้ครับลูกดอกไม้ดอกไม้ค่ะอันใดอยู่โอเคดูตรงที่ครูนำเสนอผลงานนะลูกเห็นไหมครับหนูเห็นคุณครูคะแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรามาวาดต่อเรามาวาดลำต้นแป๊บนึงลูกเดี๋ยวครูคะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวครูวาดลำต้นก่อนวาดกลีบอันนี้ก่อนกลีบดอกวาดเป็นกลีบดอกนั่นตรายใบกลีบดอกนะครับใบกลีบดอกด้านใต้ก่อนโอเคใช้ดินสอวาดก่อนหรือคะใช้ดินสอวาดก่อนครับอย่าเพิ่งใช้อันนั้นนะลูกอย่าเพิ่งใช้สีเขียนนะครับลูก
หนูจะต้องใช้ดินสอวาดก่อนนะครับลูกโอเคนะครับต่อไปเป็นหุ่นตัวกี่ตัวกี่ครูปล่อยครูปล่อยเร็วไปหน่อยแป๊บนึงนะครับลูกแป๊บนึงแป๊บนึงนะโอเคนะครับลูกอันนี้คือลำต้นนะครับลำต้นของดอกนะครับนักเรียนสามารถใส่สีเขียวสีเขียวเขียวเข้มเขียวอ่อนได้เลยนะครับนะเลยสามารถใส่สีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนลงไปได้เลยนะครับด้วยหรือเปล่าลูกครับใช้สีอะไรวาดลูกครับใช้ดินสอครับใช้ดินสอวาดลูกใช้ดินสอวาดครับใช้ดินสอวาดใช่ดินสอวาดครับก็เนี่ยวาดตามครูวาดตามครูเลยลูกนี่ไงที่ครูวาดให้ดูเลยครับลูกนะที่ครูวาดให้ดูเลยวาดตามเลยถ้าวาดไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะลูกเอาแค่คล้ายๆก็ได้นะครับลูกนะเพราะคุณครูไม่ได้อยู่แนะนำให้มันจะยากหน่อยลูกเพราะว่าคุณครูก็ใช้เมาส์วาดด้วยนะครับถ้าหนูเอาแค่พอเหมือนโอเคเนาะข้างล่างเราจะวาดเป็นกระถางนะครับเป็นกระถางต้นไม้นะขับต้นไม้เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วค่ะโอ้ยเสร็จครูยังไม่เสร็จเลยค่ะลูกว่ากระถางยางกระถางนี้เป็นกระถางดินเผากระถางดินเผาสวยงามนะครับตามนี้ขับสีนี้ไปครูขาระบายสีได้เลยนะคะไหนคะให้ครูวาดกระถางยางไหนให้คุณครูดูหน่อยเลยไหนคนไหนเอ่ยคนไหนไหนลูกเดี๋ยวแป๊บนึงไหนคะยังไม่เสร็จเลยกระถางเรายังไม่ได้วาดแบบนี้เดี๋ยวลอกกระถางคุณครูแป๊บนึงกระถางแล้ววาดอีกอย่างนึงเลยดูกระถางคุณครูต่อแป๊บนึงลูกอย่าเพิ่งใจร้อนลูกใจเย็นๆนะครับการวาดภาพต้องใจเย็นๆคุณครูค่ะหนูวาดรูปเสร็จแล้วค่ะแล้วลงสีตาเหมือนคุณครูเลยใช่ไหมคะชะได้ค่ะถ้าหนูมีสีวาดแล้วค่ะหนูก็อาจจะลงสีแบบคุณครูก็ได้นะครับถ้าหนูไม่มีสีแบบคุณครูหนูก็อาจจะใช้สีที่ไม่เหมือนคุณครูก็ได้เหมือนกันนะครับนะโอเคถางเราเป็นแบบนี้อันนี้คือกระถางดินเผาเราปั้นเองลูกนะเราปั้นเองก็จะได้แบบนี้เลยโอเคแล้วค่ะใช่ไหมครับเสร็จแล้วสวยงามเลยกระถางก็ดินเผาออกจะเปรี้ยวๆนิดนึงเดี๋ยวขอให้คุณครูขอดูของหนูๆหน่อยหน่อยตัวนี้ของบูมน้องบูมน้องบูมเสร็จแล้วน้องบูมใช้สีดำตัดเส้นเลยค่ะสีดำตัดเส้นเลยค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะสีดำสีไม้นะครับลูกสีดำไ
ใครเสร็จแล้วเอ่ยคนไหนเสร็จแล้วให้คุณครูดูก่อนค่ะคุณครูครับระบายสีไหมครับใครที่ไม่มีสีนะครับหนูตัดเส้นไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปซื้อสีเทียนมาระบายนะครับลูกโอเคครับเพชรลูกใช้สีเทียนลูกอาการใช้สีเทียนลูกอาการมีสีเทียนไหมนี่ถ้าไหนโชว์ให้ครูดูหน่อยโอเคไหนไหนขอครูดูรูปหน่อยให้ครูดูรูปก่อนเลยจากการให้ครูดูรูปหน่อยครับไม่เห็นมองไม่เห็นนะลูกการระบายด้วยระบายสีเลยครับการระบายสีเทียนนะโอเคครับระบายสีเลยค่ะระบายสีเลยระบายสีเลยลูกคุณครูครับเสร็จแล้วครับเป็นไหนเสร็จครับยกมือเลยให้คุณครูดูหน่อยน้องแน็กน้องแน็กเสร็จยังน้องแน็กตัดเส้นสีดำลูกเอาดินสอสีดำดินสอไม้สีดำตัดเส้นเลยครับดินสอไม้สีดำตัดเส้นเลยโอเคนะครับไม่ต้องรีบนะครับเวลายังเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะครับใครจะให้คุณครูดูอีกไหนดูซิไหนดูหน่อยลูกคนนี้ให้คุณครูดูหน่อยเสร็จไหมครับน้องคอสเสร็จไหมพร้อมในสะดุดนะลูกพร้อมผมเริ่มโอเคครับพร้อมไม่เป็นไรพร้อมทำต่อไปลูกโอเคครับโอเคครับพร้อมการเสร็จแล้วไหนล่ะให้ครูดูเลยลูกน้ำให้ครูดูอ่ะนัดเอาสีดินสอสีไม้ตัดเส้นลูกตัดเส้นรอบที่หนูวาดด้วยดินสอลูกเอาสีไม้มาสีไม้สีดำครับสีไม้สีดำมีไหมสีไม้สีดำตัดเส้นเลยตัดเส้นล้อมรอบที่หนูวาดด้วยดินสอลูกสวยๆให้ลูกตัดเข้มๆเลยค่ะตัดเข้มๆหน่อยค่ะลูกดินสอสีดำลูกดินสอสีดำตัดเข้มๆเลยลูกเนาะน้องบูมน้องบูมมาขอน้องบูมไปดูอีกทีนึงเสร็จแล้วอ่ะเมื่อเสร็จแล้วน้องบูมหยิบสีฟ้าขึ้นมาก่อนบูมระบายพื้นหลังเป็นสีฟ้าระบายพื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือระบายพื้นหลังเป็นสีฟ้าพื้นหลังก็คือพื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างข้างๆดอกไม้รอบๆดอกไม้ไงลูกขาลูกวาดรูปเสร็จวาดรูปเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะได้เลยค่ะลูกไหนระบายสีพื้นหลังสีฟ้าเลยค่ะระบายสีครึ่งหนึ่งด้านบนเป็นสีฟ้าลูกระบายสีฟ้าข้างบนเป็นสีฟ้าค่ะมีไหมสีฟ้ามีไหมลูกสีฟ้าให้ครูดูหน่อยระบายตรงสีขาวๆไงลูกพื้นหลังก็คือสีขาวๆพื้นที่ว่างเห็นไหมครับเห็นไหมใช้สีเนี่ยตรงเนี้ยลูกเนี่ยตรงระบายทำแผนใช่ไหมคะใช่ครึ่งหนึ่งครับลูกครึ่งหนึ่งครับดูนะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะตรงไหนที่หนูจะต้องระบาย
หนูขีดแบบนี้นะลูกหนูขีดตามคุณครูนะคุณครูค่ะหนูขีดตามคุณครูกับลูกหนูขีดตามคุณครูนะครับหนูดูตามคุณครูไม่ได้ขีดตามหนูดูตามนะครับว่าตรงไหนที่เราจะต้องลงสีฟ้าลงไปนะครับหนูดูก่อนนะแป๊บนึงนะลูกนะนี่นะครับดูก่อนแป๊บนึงนะลูกนะครูทำให้ดูแป๊บนึงขีดแบบนี้เนี่ยรอบนี้ลูกเนี่ยแบบนี้ลูกเห็นไหมครับเห็นยังเราจะใช้สีฟ้านี่ก็ได้สีฟ้านี่ก็ได้สีน้ำเงินนี่ก็ได้เห็นไหมสีเหลืองก็ได้นะครับสีฟ้านี่ดีกว่าจะสวยเนาะโอเคนะครับคุณครูสั่นตรงนี้หน่อยนี่แหละคือพื้นที่ว่างด้านหลังของภาพนะครับลูกโอเคลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับลูกพื้นพื้นใส่สีอะไรดีดูดีๆนะครับอาจจะใช้เป็นสีอีเข้มก็ได้ลูกอีเข้มก็ได้อาจจะใช้เป็นสีที่เข้มก็ได้นะคุณครูค่ะสีฟ้าเป็นสีเทียนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะใช้สีเทียนในการระบายเห็นไหมลูกเห็นไหมภาพจะขึ้นเห็นไหมเราเลือกใช้สีน้ำตาลสีเขียวเห็นไหมสีดำก็ได้เห็นไหมลูกสวยไหมสีเทาสีที่เข้มก็ได้ลูกนะหน้าคุณเน้นได้เป็นสีที่เข้มนะครับจะได้ขึ้นจะได้ทำให้ภาพเราเนี่ยโดดเด่นนะครับลูกโอเคไหมครับเห็นยังเห็นไหมครับลูกคุณครูคะพื้นหลังไปเอาเป็นสีอื่นได้ไหมครับได้ครับได้ครับลูกเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างแป๊บนึงใครที่อยากได้เป็นสีอื่นนะครับเดี๋ยวครูให้ดูสีก่อนนะครับใครที่อยากให้เป็นสีอื่นนักเรียนก็เปลี่ยนสีครูครับว่าไงครับลูกต้องระบายพื้นหลังทั้งขาวเลยใช่ไหมครับใช่ครับลูกระบายพื้นหลังทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นสีอยากเป็นได้เป็นสีเหลืองก็จะมีลักษณะคล้ายแบบนี้นะครับลูกสีเหลืองสว่างสีเหลืองออกสีเหลืองออกไฟๆหน่อยๆนะครับสีเหลืองไฟสีออกเหลืองส้มนะครับสีแดงสีแดงเหมือนชื่อไหมคะคุณครูคุณครูคะต้องมันเป็นสีอะไรคะมันเขียนชื่อไว้คะคุณครูว่าไงนะครับหายตรงไหนเสร็จแล้วเหรอคะน้องยำโรเสร็จน้องยำโรเสร็จแล้วเหรอหายยำโรว่าครูดูหน่อยลูกยำโรนะคะน้องเขียนนี่นะคะนี่ดูของคนนี้นี่สวดไปเลยอ้าวนายโชว์หน่อยนี่เห็นไหมนี่คุณครูโอเคค่ะโอเคเขียนชื่อเขียนชื่อเขียนชื่อยำโรระบายสียังคะลูกระบายแล้วค่ะนี่ค่ะหนูดูตัวอย่างหนูระบายครึ่งหนึ่งของกระถางแบบคุณครูลูกหนูทำเส้นแบ่งเส้นระดับสายตาเห็นไหมคะยำโรเห็นไหมลูกหนูเห็นของคุณครูไหมตรงไหนอะคะคุณครูตรงเส้นดำๆนี่ลูกนี่เห็นไหมลูกเห็นค่ะหนูกินเหนือกระถางนะครับแล้วหนูก็ใช้สีที่เข้มนะครับระบายด้านล่างนะครับไอ้ผ้านี่คือตรงไหนเห็นไหมครับลูกใช่ใช่ตรงเหนือกระถางนะลูกหรือว่ากลางกระถางก็ได้ลูกตรงกลางกระถางหรือว่าเหนือกระถางก็ได้ครับลูกจะหนุนระบายไปแล้วไม่ระบายมันจะระบายติดเก็บทับได้ระบายติดเก็บทับได้ระบายพื้นแบบปูน่ะ
ใช่พื้นสีน้ำเงินเข้มก็ได้ครับลูกสีระบายแบบคนเมื่อกี้อ่ะคนไหนนะที่ระบายสีเข้มๆเลยลูกไหนคนไหนเอ่ยนี่แยมโลดูเพื่อนนี่เห็นไหมแต่เพื่อนยังไม่ได้ระบายตรงขอบด้านล่างเป็นสีดำนะลูกนะวาดเล็กไปหน่อยนะครับลูกนะเอาสีม่วงได้ไหมอ่ะคะครูได้ค่ะได้ค่ะลูกได้ค่ะลูกเอาสีเข้มๆเลยก็ได้ลูกคุณครูค่ะเขียนชื่อตรงไหนคะเขียนชื่อตรงไหนคะไหนหนูเหลือพื้นที่ไหมลูกเหลือไหมคะโอ้พื้นที่หนูเหลือเต็มเลยวาดรูปเล็กไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรเขียนด้านล่างด้านใต้ก็ได้ลูกเขียนชื่อนะครับบนที่ที่ย่อก็ได้นะนี่บนที่10เท่าไหร่นะ16นี่ที่16เดือนกรกฎาคมปี64นะครับเปลี่ยนที่ย่อเลยตรงนี้ใช่ไหมคะใช่เขียนใต้ภาพเราลูกใต้ภาพเราอ่ะเห็นไหมเขียนใต้ภาพเราว่าเขียนใต้ภาพเราเสร็จไหมครับเสร็จแล้วเหรอโอเคคุณครูเขียนวันที่ไหมคะเขียนก็ได้ลูกนี่วันที่1616เดือน7ปี64เขียนทับด้วยนะครับน้ำทิพย์เสร็จไหมยังไม่เสร็จค่ะระบายสีเหลือระบายสีค่ะเหลือโอเคค่ะโยเกิร์ตเสร็จป่าวลูกคุณครูค่ะไม่เขียนวันที่ได้ไหมคะถือยู่ค่ะได้ค่ะถ้าอ่านเขียนตามที่ครูบอกวันที่7อ่านหนูเขียนมาลูกวันที่7ได้17ลูกไอ้16กูผิดเบอร์ซะแล้วเลข16อ่ะเขียน16ทับเดือน7ทับเดือน7ทับ64คุณครับเดี๋ยวนะครับนี่มาดูของเพื่อนของเราเห็นไหมครับนี่สวยเลยโอเคหนูตัดเส้นหนูตัดเส้นสีดำมาลูกเอาดินสอสีดำมีโอเคครับโอเคครับสวยแล้วครับสวยแล้วครับโอเคครับผ่านเขียนชื่อไว้ด้านหลังเขียนชื่อไว้นะครับน้องเขียนใส่กระดาษว่าเขียนแล้วโอเคครับแม่ครับโอเคครับคุณครูค่ะใส่สมุดว่าเขียนจะฉีกออกมานะครับนะส่งมาเป็นชิ้นหนาเล็กๆเลยได้ค่ะได้แยมโลโอถูกต้องแยมโลเก่งมากถูกต้องครับแยมโลลืมวาดใบไม้ป่ะลูกใบไม้เห็นวาดใบเปล่าแล้วค่ะคุณครูอ๋อวาดแล้วค่ะโอเคครับผ่านครับผ่านที่ขั้นหนักใช่ไหมคะวาดเสร็จแล้วค่ะโอเคครับเดี๋ยวขอดูทีละคนก่อนคนนี้ก็สวยหนูอย่าลืมเขียนชื่อไว้ด้านหลังด้วยนะครับของหนูเป็นสมุดวาดเขียนป่ะลูกเป็นไม้หรือเป็นกระดาษครับลูกเป็นอะไรคะเป็นดอกกุหลาบค่ะไม่ใช่เป็นกระดาษวาดเขียนฮะมาเก็บไว้เขียนชื่อไว้ลูกเขียนชื่อไว้เขียนชื่อด้านหลังเขียนชื่อด้านหลังไว้นะครับใครที่เป็นกระดาษนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามาส่งจะได้เวลามันหลุดออกจากกันจะได้รู้ว่าเป็นของใครนะครับได้ครับใครเสร็จแล้วอีกนี่ได้ไหมคะวาดเสร็จแล้วครับขอดูหน่อยครับวอกัสมาดูกันเร็วสวยเลยนะครับวอกัสเขียนชื่อครูครับเสร็จแล้วครับเขียนไว้ด้านหลังลูกเขียนชื่อครับเขียนวันที่ได้ไหมคะได้ครับลูกได้ครูค่ะเขียนชื่อตรงไหนคะเขียนชื่อ
ของหนูของหนูเหลือพื้นที่เยอะไหมอ่ะของหนูเขียนใต้ภาพก็ได้ลูกติดชื่อใต้ภาพค่ะเขียนแล้วค่ะออกการ์ดออกการ์ดเขียนชื่อออกการ์ดเป็นสมุดปะลูกออกการ์ดเป็นสมุดหรือกระดาษครับใช่ไหมกระดาษครับเป็นกระดาษเขียนชื่อของจุดใจเขียนชื่อเป็นกระดาษหรือสมุดลูกนะสมุดครับสมุดโอเคสมุดก็มีชื่ออยู่แล้วไม่เป็นไรเสร็จแล้วค่ะไหนลูกที่ลูกสวยค่ะโอเคค่ะตาหนูเขียนชื่อด้วยนะหนูเป็นกระดาษนะเขียนชื่อด้านหลังไว้ลูกเสร็จแล้วครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะไหนคะไหนคะไหนเขียนชื่อยังเก่งมากโอเคเสร็จแล้วโอเคลูกโอเคครับค่ะไหนไหนอีกแล้วคนไหนอีกคนไหนอีกที่เสร็จแล้วที่เสร็จแล้วนะครับขอคุณครูดูหน่อยนะครับโอเคลูกวาสนาใช่ไหมใช่ป่ะวาสนาโอเคค่ะลูกผ่านค่ะต่อไปใครเอ่ยผ่านแล้วลูกผ่านแล้วลูกหนูโอเคครับน้องน็อตน้องน็อตมาดูน้องน็อตสิน้องน็อตสวยแล้วลูกน้องน็อตตัดเส้นสีดำยังครับน้องน็อตตัดเส้นดินสอสีดำยังลูกน็อตตัดยังมีดินสอสีไม้ไหมมีไหมลูกน็อตมีเปล่าสีไม้สีดำมีไหมครับพี่เน็ตอยู่ว่าพี่เน็ตอ่ะฮะโอ้โหฝันเสร็จแล้วค่ะยืมสีไม้พี่เน็ตมาระบายสีดำหน่อยเอาสีดำมาตัดเส้นฝันเสร็จแล้วค่ะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่โอเคได้ลูกได้ไม่ใช่ถูกค่ะผ่านค่ะว้าเห็นชื่อเสร็จแล้วโอเคให้เสร็จชื่อเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเลยครับลูกนะเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเวลาอีก10นาทีนะครับน่าจะเสร็จพบกันทุกคนนะครับพี่โบค่ะใช้ได้ไหมคะไหนครับลูกได้ค่ะนับใช้ได้ไหมเดี๋ยวหนูอันนั้นคือกระถางใช่ไหมลูกสีดำจริงๆหนูต้องขีดเป็นแนวยาวนะลูกขีดเป็นแนวยาวตรงดูคุณครูเป็นตัวอย่างนะลูกอาจจะดูภาพกับคุณครูนะลูกนะดูภาพกับคุณครูหนูเห็นเส้นกระถางหนูไหมลูกหนูต้องขีดจากกระถางเนี่ยให้เป็นยาวสุดขอบกระดาษของคุณของหนูเลยลูกเลยค่ะเนื้ออันนี้หนูระบายแค่ขอบเนี่ยมันเหมือนกระถางเลยลูกหนูขีดจากตรงนี้ยาวไปยันขีดครึ่งกระถางเนี่ยให้เป็นแนวตามยาวไปเลยลูกโอเคค่ะใครที่เสร็จแล้วก็เก็บอุปกรณ์นะครับให้เรียบร้อยนะเก็บอุปกรณ์ดินสอสีนะครับสีเทียนนะครับเก็บใส่กล่องนะครับให้เรียบร้อยไว้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เตรียมวิชาต่อไปขึ้นมารอได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนๆนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอีก5นาทีนะครับโอเคครับถ่ายที่เสร็จแล้วก็เก็บสีเรียงให้เรียบร้อยเก็บสีใส่กล่องเก็บดินสอสีไม้เรียบร้อยเข้าที่เรียบร้อยนะครับอย่าทิ้งงานนะครับนักเรียนงานเอามาส่งให้กับคุณครูเลยนะครับเพชรนะครับลูกเขียนชื่อให้เรียบร้อยเขียนชื่อยังลูกเดี๋ยวไปซื้อสีมาแล้วก็ระบาย
ใช่ไหมแล้วเพจก็เขียนชื่อนะครับมาประสงค์ให้กับคุณครูนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อสีมานะครับซื้อสีมาแล้วก็มาระบายลงไปในแบบที่เราวาดไว้เข้าใจไหมครับเพจโอเคไหมครับโอเคครับคุณแม่ครับผมถามได้เลยครับผมคุณแม่เห็นว่าคุณทิเชอร์มาครับไม่ใช่ทิเชอร์กูอยู่โรงเรียนลูกทิเชอร์ก็อยู่โรงเรียนกันน้องบูมสวยครับลูกน้องบูมสวยครับนี่แหละโอเคเลยเก่งมากเก่งมากน้องบูมเป็นสมุดเนาะสมุดเก็บไว้อย่าฉีกออกมานะครับเก็บอยู่ในสมุดนะครับชิ้นงานอย่าฉีกออกมาถ้าใครเป็นสมุดถ้าใครเป็นกระดาษก็รวบรวมนะครับเย็บรวบรวมไว้เขียนชื่อให้ถูกต้องมาจี้ใส่เล่มหมดแล้วครับโอเคครับโอเคครับลูกเก่งมากเหลือเวลาอีก5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวครูฝนก็จะมาแล้วนะครับเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับให้นักเรียนตั้งใจนะครับทำงานให้สวยไว้เลยพ่อคะเป็นไม่ใช่เปล่าคะใช่ถูกต้องลูกอติดาทำไมกล้องหนูเองจังเลยลูกหนูเองกล้องค่ะสวยเลยใช่เลยค่ะเก่งมากทานค่ะเขียนชื่อเลยของเราเป็นสมุดหรือกระดาษลูกกระดาษค่ะตามเขียนชื่อไว้เขียนชื่อไว้ชื่อนามสกุลนะครับเขียนชื่อนามสกุลไว้สำคัญที่สุดนะครับเอาชื่อจริงนะครับชื่อเล่นไม่เอานะเดี๋ยวเวลาคุณครูเอามาให้คะแนนคุณจำชื่อจริงของพวกหนูไม่ได้นะลูกนะหนูโอ้คนนี้สวยเลยยกเกิดลูกนะยกเกิดไหนตัดเส้นยังคะลูกโอเคคุณครูครับผ่านครับครับผมว่าไงครับเพชรได้เวลาหนูต้องระบายสีได้แล้วแม่หนูซื้อสีเทียนมาแล้วโอเคระบายเลยเดี๋ยวเวลาอีกนาทีโอเคครับระบายครับระบายสีได้เลยครับลูกยังระบายทันอยู่เนาะลองกราฟเสร็จยังครับลองกราฟอาการหนึ่งไหนแล้วการเสร็จยังครับลูกดูเราไหมสวยงามอาการตัดเส้นสีไม้ยังลูกตัดเส้นสีไม้ยังมีไหมสีไม้มีไหมลูกมีไหมมีสีไม้ไหมลูกการตัดเส้นสีไม้เลยเสร็จเลยใครที่เสร็จแล้วก็เก็บสีเรียบร้อยนะลุงนะเก็บสีเรียบร้อยนะครับนะเก็บสีให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เตรียมวิชาต่อไปมาได้เลยนะครับนะเอฟรีบทำเลยครับเอฟเร็วรีบระบายเลยระบายดอกสีชมพูก็ได้ลูกนะอยากได้ดอกไม้สีอะไรก็ตามจินตนาการเลยก็ได้นะครับตัดเส้นใช่ไหมครับใช่ครับลูกตัดเส้นครับน้องการตัดเส้นเลยครับอาการตัดเส้นสีดำไงลูกตัดเส้นตามรอยดินสอที่เราวาดไงครับลูกทำให้ภาพเป็นชัดขึ้นเพราะว่าสีเทียนในเวลาเราระบายนะครับบางทีเราไปทับเส้นสอนะครับทำให้ภาพเนี่ยขอบเส้นเนี่ยมันเจือจางไปนะครับดังนั้นเราก็ตัดเส้นนะครับให้มีความเข้มของภาพขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับคุณครูฝนอยู่ไหมครับคุณครูฝนอยู่ค่ะถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรียนต่อครับคุณครูฝนฝนค่ะนะมีชั่วโมงกันบ้านไหมเอ่ยมีไหมมีค่ะวันนี้มีการบ้านค่ะ
ล่ะนั้นฝากไว้ชั่วโมงกันบ้านนะครับให้ทุกคนไปสอนต่อในชั่วโมงกันบ้านแต่น่าจะเสร็จจะหมดแล้วนะครับเหลือเป็นบางคนครับได้ค่ะครูไปก่อนนะครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูไปว่า